ทั่งถ้ามองในสายตาของคนซึ่งอยู่ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยผมยังเป็นห่วงนะครับผมยังเป็นห่วงนะครับเรื่องของความพร้อมในการจัดการต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ให้สังคมเกิดการรับรู้ได้ว่ากกต.มีความพร้อมอย่างเต็มที่แต่การให้ความเห็นดังกล่าวเนี่ยอยากให้ความเห็นในเชิงให้กำลังใจนะครับว่าอยากให้ท่านเตรียมการให้เต็มที่ให้เกิดความพร้อมแล้วก็ลดความกังวลของประชาชนผมเชื่อว่าท่านทำได้เชื่อว่าสำนักงานกกต.ทำได้เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในเชิงว่าท่านพร้อมอย่างเต็มที่นะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องให้กำลังใจท่านเพราะท่านเพิ่งมาใหม่และให้กำลังใจสำนักงานเพราะว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่เราก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร้อยพอมีคำสั่งที่16ครับ61ออกมาเนี่ยคิดว่ากกต.จะถูกแทรกแซงง่ายขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่ากกต.ไม่ยอมให้แทรกแซงนะครับเพราะว่าคนเป็นกกต.เองเนี่ยท่านจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนะเนี่ยท่านจะต้องยึดมั่นหลักของความเป็นกลางหลักของความซื่อสัตย์จริงเป็นที่ตั้งหลักของการที่จะต้องไม่เข้าข้างเอเชียใครเป็นพิเศษดังนั้นนะครับผมเชื่อนะครับว่ากกต.เองจะไม่ยอมให้ถูกแทรกแซงแม้ว่าจะมีความพยายามหรือไม่มีความพยายามในการแทรกแซงก็ตามเนี่ยเราอยากให้ความเชื่อมั่นกกต.ครับว่ากกต.ทำหน้าที่ดังกล่าวได้